่านแบรนด์เดียวกันมีตั้งหลายราคาแล้วจะเลือกตัวไหนดีสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็บอกไว้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็น DIY มือใหม่จริงๆนะครับอยากจะหาไอเดียในการเลือกซื้อสว่านนะแล้วก็ไปดูอาจจะเลือกแบรนด์ที่ชอบแล้วแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะเลือกตัวไหนดีเอ๊มีตัวนึงแบบหลักพันต้นๆ นะครับบางตัวไปถึง 4-5,000 แบรนด์เดียวกันเลยนะไม่รู้จะเลือกยังไงดีนะครับวิดีโอนี้ก็จะมีคำตอบสำหรับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับจริงๆวันนี้เป็นช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากเจ็บแขนครับหมอกายภาพบอกว่าให้งดใช้แขนนะครับประมาณ2ดานะเราก็เลยหันมารีวิวเครื่องมือช่างครับดังนั้นวันนี้จะรีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ถูกและดีนะครับผมจะมารีวิวไว้ตอนนี้แล้วกันครับอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะที่ผมแนะนำเพื่อนๆนะครับให้ซื้อสำหรับคนที่อยากทำงาน DIY นะหรือยังไม่ได้ทำงาน DIY ก็ได้แต่อยากมีเครื่องมือช่างติดบ้านนะครับสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ควรมีมากๆนั่นก็คือสว่านแบตไร้สายนั่นเองครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบสว่านแบตไร้สายแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับว่าแบบไหนต่างกันยังไงกับตัวนี้เลยครับสว่านไร้สายจากโรนิกสเปคสว่านนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะมาโชว์กันอยู่2เรื่องนะนั่นก็คืออัตรารอบเท่าไหร่นะครับกับแรงบิดเท่าไหร่เอ๊ะแล้วยังไงมันดีกว่ากันก่อนจะไปเลือกซื้อสว่านแบตหรือสว่านไร้สายสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนว่าเราทำงานแค่ไหนและทำงานอะไรนะครับบางคนบอกว่าอยากมีสักอันนึงติดบ้านเฉยๆเนาะเผื่อฉุกเฉินเผื่ออยากจะรีบๆขันน็อตหลายๆตัวนะครับประกอบเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆนะครับอย่างนี้นะก็จะเป็นประเภทหนึ่งเราเรียกว่าประเภทแบบ DIY ธรรมดาพ่อบ้านแม่บ้านอยู่บ้านนะครับประเภทที่2คือเริ่มอัพสเต็ปขึ้นมานะพออัปเกรดขึ้นมาเป็นงานช่างนะครับเราต้องดูว่างานช่างแบบไหนนะงานไม้งานฝ้างานเหล็กงานปูนงานหลังคานะครับแตกต่างกันเนาะเพราะนั้นมันก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับสำหรับคน DIY นะถ้าสูงกว่านี้ไปละนะครับน่าจะเป็นประเภทมืออาชีพครับใช้งานแบบช่างนะอาจจะต้องดูเป็นอีกเลเวลนึงให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานจริงๆเลยก่อนที่จะไปเลือกสว่านนะครับหลายคนจะรู้ว่าสเปคสว่านเนี่ยนอกจากจะแบตอึดแบตทนตัวใหญ่ตัวเล็กน้ำหนักเบาออปชั่นต่างๆมีสวิตช์ปรับลงปรับรอบนะครับแต่มีสิ่งนึงที่ทุกคนงงมากๆนะครับว่าจะเลือกอะไรดีกว่ากันนะครับแรงบิดกับรอบสูงครับบางคนนะครับก็บอกว่ารอบสูงดีกว่าบางคนก็บอกว่าแรงบิดเยอะดีกว่านะครับอย่างนี้นะจริงๆผมจะบอกว่าอยู่ที่ประเภทของงานนะครับรอบสูงนะครับก็คืออัตราการหมุนเร็วของรอบนะครับเป็น RPM นะครับก็คือความเร็วของรอบต่อนาทีนะก็คือสว่านตัวเนี้ยมอเตอร์ทำงานได้เร็วแค่ไหนนะครับส่วนแรงบิดนะครับก็จะมีหน่วยวัดเป็นนิวตันเมตรนะครับนั่นก็คือมอเตอร์ตัวนั้นน่ะมีกำลังเท่าไหร่นะครับซึ่งการใช้งานจะแตกต่างกันนะอย่างของที่ต้องการเจาะโดยใช้สว่านรอบสูงเนี่ยอย่างเช่นกระเบื้องกระจกก้อนอิฐเพราะของพวกนี้แตกง่ายครับเราจึงต้องใช้รอบสูงๆในการเจาะส่วนของที่ต้องการแรงบิดสูงนะครับอย่างเช่นการเจาะเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยไม่ต้องการรอบสูงเลยนะครับต้องการแรงบิดสูงนะครับคือกำลังบิดที่จะเจาะให้เหล็กทะลุได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้เหมาะครับและถ้าถามว่าเราเลือกสว่านมาแล้วนะครับเลือกมาผิดประเภทใช้งานได้ไหมใช้งานได้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่กำลังจะบอกว่าสว่านแบบไหนเหมาะกับเรานะครับเราจะได้จ่ายเงินไปคุ้มค่าคุ้มราคากับการซื้อที่สุดครับเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะครับผมก็เลยจะรีวิวสว่าน3รุ่นนะครับจากแบรนด์เดียวกันเลยนะที่ผมเลือกวันนี้นะครับก็คือแบรนด์ Ronix นะครับเป็นแบรนด์จากเยอรมันนะซึ่งส่งสินค้าไปมากกว่า80ประเทศทั่วโลกนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเพื่อเข้าไปชมวิดีโอรีวิวที่ช่อง YouTube Ronix Thailand by Powermatic ครับบางคนคิดว่าเอ้ยเป็นของเยอรมันอย่างนี้นะครับเอาเข้ามาขายล็อตเดียวแล้วหมดไปไม่มีศูนย์บริการหรือเปล่านะครับจะบอกว่าเพราะเวลาผมเลือกผมก็จะดูด้วยนะครับว่าบริษัทเนี่ยมีตัวแทนรับประกันหรือเปล่านะครับอย่างโรนิกเนี่ยปัจจุบันก็จะจำหน่ายโดยบริษัท Powermatic ประเทศไทยนะครับมีศูนย์บริการนะครับมีอะไหล่นะครับแล้วก็มีเซอร์วิสหลังการขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆไว้ใจได้เลยเนาะซึ่งบริษัท Powermatic เนี่ยเขาก็เปิดมายาวนานแล้วนะแต่ก่อนหน้านี้เขาเป็นบริษัทที่ขายเกี่ยวกับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็โซล่าเซลล์ครับคือที่ผมเลือกเป็นยี่ห้อเดียวกันมารีวิวเนี่ยเพื่อที่ให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆนะครับว่าจะได้ไม่ต้องเปรียบเทียบครับว่ายี่ห้อนั้นดีกว่าการผลิตมอเตอร์นะครับคืออันเนี้ยการผลิตรูปแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ต่างกันที่สเปคนะมาดูตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งทำงาน DIY นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีสว่านไฟฟ้าติดบ้านไว้นะครับเผื่อทำงานเล็กๆน้อยๆนะครับขันน็อตใส่เฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์นะครับแล้วก็ถอดแบบน็อตตัวเมียนิดๆหน่อยๆนะครับทำงานจักรยานนะครับ DIY เล็กๆนะ
ตัวนี้นะครับเหมาะมากเพราะว่าราคาประหยัดครับกล่องก็จะมีกล่องกันกระแทกนะครับเป็นกล่องพลาสติกมาให้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีใบรับประกันนะครับของแท้นะตัวสว่านนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะก็เล็กๆนะกระชับมือนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มามี2ก้อนนะครับจะเป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะลิเธียมไอออนขนาด12โวลต์นะครับ 2.0 แอมป์อาวเวอร์ครับมีแท่นชาร์จมาให้นะครับตัวสว่านนะครับก็หมุนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับการทำงาน2สเต็ปนะครับมีสเต็ปโลกับสเต็ปไฮนะครับสเต็ปโลนะครับอยู่ที่0ถึง400รอบต่อนาทีครับสเต็ปไฮอยู่ที่0ถึง 1,300 รอบต่อนาทีตัวนี้แรงบิดอยู่ที่28นิวตันเมตรครับคือจะบอกว่าสว่านไซส์เล็กแบบนี้ราคาขนาดนี้นะถือตัวนี้ถือว่าเป็นตัวนึงที่ได้แรงบิดสูงนะครับและโหมดในการทำงานนะครับก็จะมีวงแหวน2วงด้านนี้นะครับวงแหวนตัวแรกด้านหน้านะครับจะเป็นวงแหวนปรับแบบเขาเรียกอะไรนะความตึงของการขันน็อตนะเบอร์หนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยครับขันไปแล้วก็ตึงได้เลยนะแล้วก็สูงสุดนะครับมีถึงเบอร์21นะครับตัวหัวนะครับก็จะเป็นหัวแบบถอดเร็วนะครับสามารถใส่ดอกขนาดใหญ่สุดได้เนี่ยประมาณ10มิลครับโหมดวงแหวนนะครับก็จะมีโหมดการเจาะทั้งหมด3โหมดนะครับก็คือมีโหมดไขควงธรรมดานะครับโหมดเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับแล้วก็โหมดเจาะกระแทกนะครับสำหรับผนังปูนนะครับแต่อยากจะบอกว่าตัวนี้จริงๆแล้วอาจจะเจาะผนังปูนคอนกรีตไม่เข้านะแต่ถ้าเกิดเป็นผนังปูนฉาบธรรมดาเจาะฝังปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้งานได้ครับด้านหน้าจะมีไฟ LED นะครับสว่างกดเวลาทำงานครับต่อมาก็คือตัวที่2นะครับอัปเกรดขึ้นมานะครับตัวนี้คือรุ่น8018นะเหมาะกับคนที่ทำงาน DIY นะครับก็ประมาณผมใช้นะก็คือแบบมีงานเจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กนะครับมีงานหลังคามีงานกระเบื้องนะครับหลายๆอย่างนะกล่องก็มาเป็นกล่องกันกระแทกเหมือนกันนะครับมีตัวสว่านมาให้นะครับมีแบตเตอรี่มาให้ทั้งหมด2ก้อนนะครับแต่แบตเตอรี่จะเป็นไซส์คนละไซส์ละนะครับใหญ่ขึ้นนะขนาดแบตเตอรี่ก็คือ18โวลต์ 1,500 มิลลิแอมเป็นลิเธียมไอออนนะตัวนี้ไม่มีตัวแท่นชาร์จมานะครับจะเป็นแบบเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวฟาสชาร์จนะครับมีปรับ2สเต็ปเหมือนกันโลกับไฮนะครับในรอบโลนะครับ0ถึง400รอบต่อนาทีครับส่วนรอบไฮนะครับอยู่ที่ 1,350 รอบต่อนาทีครับซึ่งแรงบิดตัวนี้จะสูงขึ้นอยู่ที่30นิวตันเมตรนะครับตัวหัวเป็นหัวปลดเร็วนะครับใส่ดอกได้ขนาดใหญ่สุด10มิลลิเมตรมีวงแหวนปรับแรงตึงของตัวน็อตเหมือนกันเบอร์1ถึงเบอร์18นะครับเครื่องมี3ฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะครับมีขันน็อตเจาะสว่านธรรมดาแล้วก็เจาะสว่านกระแทกมีไฟ LED ด้านหน้านะครับติดขณะที่เรากดปุ่มทำงานถ้าเอาไปเจาะเหล็กเจาะปูนเนี่ยสามารถใส่ดอกสว่านได้10มิลครับแต่ถ้าเจาะไม้เนี่ยใส่ดอกได้ถึง20มิลเลยครับแล้วก็น้ำหนักตัวนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแค่กิโลนิดๆเท่านั้นเองนะแล้วก็สำหรับงาน DIY พื้นฐานทั่วไปนะครับแบบที่ผมทำนะหรือในช่องผมนะแบบนี้นะครับก็ถือว่าจบเลยนะซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับเป็นแบรนด์เยอรมันนะครับราคาอยู่ไม่เกิน 2,000 บาทครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับก็คือ 8900K นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,900 ไม่ถึง 3,000 เหมือนกันนะสำหรับแบรนด์นี้ครับตัวท็อปจะเป็นตัวแรงบิดสูงสุดครับเพราะว่าแรงบิดสูงสุดถึง45นิวตันเมตรตัวกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องกันกระแทกมาเหมือนกันนะครับแต่อยากให้สังเกตครับคือถ้าตัวอุปกรณ์ยิ่งแพงอ่ะกล่องก็ยิ่งหรูขึ้นด้วยนะครับแบตเตอรี่นะครับก็มีมาให้2ก้อนครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์นะครับ2แอมป์อาวเวอร์ตัวนี้เขาให้แท่นชาร์จมาด้วยนะครับซึ่งแท่นชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นแท่นชาร์จเร็วแบบฟาสชาร์จครับคือจะบอกว่าถึงเป็นตัวแพงตัวใหญ่กว่าแรงบิดสูงกว่านะแต่น้ำหนักนะครับก็ไม่ได้เยอะมากมายนะตัวนี้น้ำหนักอยู่แค่กิโลนิดๆเท่านั้นเองครับคือแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบามากๆครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเขาก็มีตัวเช็คสถานะด้านหลังมาให้เราด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานหรือใครอยากจะใช้แบบสายเสียบชาร์จธรรมดาก็ชาร์จกับตูดแบตตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแถมมาให้ด้วยนะครับคือกิ๊บที่ไว้เกี่ยวกับเข็มขัดนะครับกิ๊บนี่สำคัญมากเลยนะเพราะคราวที่แล้วผมขึ้นหลังคาเนี่ยไม่มีกิ๊บแบบนี้นะครับวางสเปะสปะไปหมดแล้วก็ตัวสว่านแบตอ่ะมันไหลตกมาจากหลังคาครับตัวนี้นะก็จะเป็นหัวถอดเร็วเหมือนกันนะครับแต่หัวเนี่ยใส่ดอกได้ใหญ่สูงสุดถึง13มิลครับตัวนี้นะครับปรับแรงตึงน็อตได้21ระดับนะครับมีโหมดเจาะธรรมดาขันน็อตแล้วก็เจาะกระแทกเหมือนกันปรับได้2สเต็ปเหมือนกันครับสเต็ปโลอยู่ที่0ถึง450รอบครับส่วนสเต็ปไฮอยู่ที่0ถึง 1,700 รอบสังเกตมั้ยตัวนี้ได้ทั้งรอบสูงแรงบิดสูงนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาครับนอกจากนั้นตัวนี้ยังเป็นมอเตอร์บรัชเลสไหลแปลงถ่านอีกด้วยนะครับตัวนี้มีไฟสำหรับส่องแสงทำงานในที่มืดเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเจอที่ที่สว่างเนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ครับตัดการทำงานของระบบไฟส่องสว่างนะแต่ถ้าเกิดเราไปทำงานในที่มืดเห็นมั้ย
ไฟเขาก็จะติดขึ้นมาครับเพื่อนๆดูนะครับนี่คือยี่ห้อเดียวกันนะเห็นไหมขยับมาขึ้นมาราคาเริ่มตั้งแต่แบบประมาณ 1,500 2,000 นะครับ 3,000 นะครับประสิทธิภาพการใช้งานก็แตกต่างกันไปครับและทุกตัวรับประกัน1ปีเต็มทั่วประเทศนะครับและตอนนี้นะครับทุกชุดของ Rolex ครับมีโปรโมชั่นพิเศษครับแถมดอกสว่านครบๆแบบนี้ให้เลยครับทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอเปรียบเทียบให้ดูแบบคร่าวๆนะครับจะไม่ตัดต่อแล้วกันนะเพื่อที่จะได้เห็นประสิทธิภาพในการทำงานนะครับว่าสว่านแต่ละตัวนะครับพอเราเปรียบเทียบการทำงานในการเจาะวัสดุที่แตกต่างกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะและเพื่อความไม่ลำเอียงนะครับผมก็จะใช้ดอกสว่านดอกเดียวกันหมดเลยครับทดสอบเจาะปูนนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยเราต้องใช้เวลานานนะครับแล้วก็ค่อนข้างออกแรงเยอะนะครับส่วน2ตัวนี้นะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆทำได้พอๆกันนะคือเวลาที่ผมทดสอบสว่านเจาะปูนนะครับผมชอบทดสอบกับตัวเสาคอนกรีตสำเร็จแบบนี้นะคือผมจะบอกว่าผมมีประสบการณ์ที่แบบเอาสว่านอะไรก็เจาะไม่เข้ากับไอ้เสาเนี่ยนะครับนอกจากสว่านโรตารี่นะเพราะฉะนั้นเวลาผมซื้ออุปกรณ์สว่านอะไรมาอยากจะเทสนะผมจะมาเทสกับเสาอันนี้ครับคือถ้ามันเจาะเสานี้ได้นะมันเจาะอะไรก็ได้ครับคือต้องบอกว่าผมไม่ได้เจาะลึกมากนะครับผมเจาะลึกไปแค่1เซนนะครับเพราะลึกกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะติดเหล็กข้างในนะคือมันเจาะไม่เข้าแล้วนะครับทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเจาะได้ผมก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะแต่ที่ผมประทับใจนะครับก็คือตัวเล็กตัวนี้นะครับแรงบิดแค่28นิวตันนะครับซึ่งเล็กกว่าตัวนี้นะครับแต่ว่าสามารถเจาะได้เหมือนกันครับเมื่อตอนเริ่มรายการผมคุยเรื่องแรงบิดกับเรื่องอัตราความเร็วรอบไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะทดสอบให้ดูเลยนะว่าใช้แรงบิดต่างกันใช้รอบต่างกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ผมเลือกโหมดจับเจาะธรรมดานะรอบต่ำนะครับลองดูนะเห็นไหมอันเนี้ยเพราะว่าแรงบิดเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้รอบต่ำมันก็เจาะลงไปได้นะครับเห็นไหมนี่เนียนๆเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะทีนี้ลองมาดูนะครับถ้าเราใช้รอบสูงขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวแรงบิด45นิวตันนะดูเห็นไหมรอบสูงนะครับก็จะเจาะได้เร็วกว่าครับทีเนี้ยผมลองโหมดกระแทกดูนะรอบสูงแล้วกระแทกดูนะเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าพอเราใช้โหมดกระแทกเนี่ยมันก็จะทำให้รูที่ออกมาเนี่ยมันแตกเละด้วยนะแต่ว่าการเจาะก็เหมือนกับแบบจะเข้าเร็วกว่านะแต่ด้วยความที่แรงบิดสูงรอบสูงนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้โหมดกระแทกอ่ะเราก็สามารถเจาะได้รูสวยๆตรงๆเลยนะทีนี้ลองมาเทียบการทำงานนะครับกับตัวที่แรงบิดน้อยกว่านะครับแล้วก็รอบน้อยกว่านะผมเปิดธรรมดานะครับแต่ใช้รอบต่ำก่อนนะนี่คือต้องออกแรงช่วยกดด้วยนะไม่งั้นไม่ลงนะครับทีนี้ลองรอบสูงบ้างนะครับแบบไม่กระแทกนี่ครับสบายมากเลยครับลื่นปื๊ดเข้าไปเลยนะรอบสูงนะต่อมานะครับผมลองเป็นกระแทกดูนะครับกระแทกดูนะกระแทกรอบสูงนะครับตรงนี้เลยเห็นไหมเจาะได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้จะให้ดูนะครับทีนี้2ตัวนี้มันก็จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเพราะตัวนี้แรงบิดสูงรอบสูงนะครับตัวนี้แรงบิดต่ำ
รอบต่ำกว่านะครับก็จะเห็นในเรื่องความเร็วของการเจาะนะครับการใช้แรงนะครับอย่างตัวเล็กเนี่ยเราก็จะใช้แรงเยอะกว่าแล้วก็ใช้เวลาในการเจาะนานกว่าครับอย่างตัวนี้ตัวใหญ่นะแรงบิดสูงรอบสูงก็ได้การเจาะที่เร็วกว่านะครับแต่พอแรงบิดสูงมากๆนะครับแล้วเราทำงานเร็วๆเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของทำให้ดอกหักได้นะครับหรืองานที่ทะลุออกมาเนี่ยรูอาจจะไม่เรียบสวยครับรีวิวเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับสว่านแม้แต่แบรนด์เดียวกันนะครับถ้าราคาต่างกันนะครับประสิทธิภาพก็แตกต่างกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าราคาแพงที่สุดจะดีที่สุดนะครับเราต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเรานะครับเราจะได้ของที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้สว่านไฟฟ้าไร้สายโรนิกส์นะครับแบรนด์คุณภาพดีจากเยอรมันแบบนี้นะครับผมก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอ๋ออาทิตย์หน้าครับงาน DIY กลับมาแน่นอนครับแขนหายเจ็บแล้วแหละทำได้แล้ว